สวัสดีค่ะวันนี้เอ๋จะทำเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งเริ่มจากการใส่กระเทียมพริกจินดาแดงเราจะโขลกตำพอหยาบนะคะในส่วนข้าวที่จะนำมาผัดให้ใช้ข้าวที่หุงข้ามคืนหรือหากหุงใหม่ให้พักข้าวไว้ให้เย็นนะคะข้าวจะเรียงตัวสวยผัดแล้วไม่เละค่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนหลังจากนั้นให้ใส่ข่าตะไคร้ซอยค่ะผัดคั่วไฟอ่อนให้หอมข่าตะไคร้หอมและแห้งลงแล้วนะคะใส่พริกกระเทียมที่เราตำไว้ลงไปค่ะผัดคั่วต่อไปให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันน้ำพริกเผาลงไปค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่น้ำมันพืช นะคะผัดให้ข่าตะไคร้เป็นสีส้มแดงสวยใส่กุ้งลงไปค่ะตามด้วยเนื้อน้ำพริกเผาน้ำเปล่าผัดให้เข้ากันให้กุ้งด้านนอกพอสุกค่ะใส่มะเขือเทศเห็ดฟางผัดเห็ดแค่พอสุกนิ่มลงใส่ข้าวหุงสุกลงไปค่ะผัดกดยีให้ข้าวเรียงเม็ดผัดไปเรื่อยๆจนข้าวเป็นสีส้มแดงค่ะใช้ได้แล้วใส่ใบมะกรูดน้ำปลาผัดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะปิดแก๊สใส่ผักชีฝรั่งและบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งข้าวผัดต้มยำกุ้งก็ใช้ได้แล้วค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะโดยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยตกแต่งจานด้วยผักชีฝรั่งและมะนาวค่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งสีสวยเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมอร่อยจ้า